กหากินเลยลูกนั้นนะผมน่ะก้าวเข้าไปนึกว่าจะแทงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับเสาเอกอ.อัจฉริยะกับโล่งเงินหนุ่มบางกะดีหรือว่าโล่งเงินดาบรันสารคามนะครับก็อยู่ในช่วงท้ายเกมนะครับเหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับก็เบียดกันมายนยันมาถึงยกสุดท้ายนะครับด้านเสาเอกนี่โอ้ได้ลูกสับสองหน้านะครับหล่นทั้งยืนกรรมการให้กรรมการนับ8แล้วก็ออกมาคุมเกมชนะขาดลอยนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับโอ้ถือว่าลูกหากินยังใช้ได้นะครับสำหรับ2เอกอัจฉริยะนะครับโอ้เปลี่ยนเกมเลยครับศอกนั้นศอกเดียวนี่ได้นับ8นี่หล่นทั้งยืนเลยนะเจ้าโล่งเงินก็พยายามนะชิงจังหวะแต่ว่ามาพลาดก่อนนะครับก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ทางเสาเอกอ.อัจฉริยะครับคุ้มก็ชนะไม่น่าแลกเดินเลยนะเอ้ยก็คุณบอมนะครับคุณบอมบัมนะครับบอกว่าคุณบอมบัมกิติคงบอกว่าคุ้มก็ชนะไม่น่าไปแลกเลยนะครับน้ำเงินหลังบาดเชื่อขนาดนั้นจะแพ้อยู่แล้วไปดูครับโอ้ลูกหากินจริงๆนะผมยอมรับเลยว่าเสาเอกเนี่ยผมยังเข้าไปพูดกับน้องเขาเลยว่าวันนี้นี่เอาลูกหากินลูกสับสอกหลอกและสับสอกเลยมาใช้หรือเปล่าวันนี้ก็มาใช้จริงๆนะถือว่าสอกเดียวนี่เกมเปลี่ยนเลยนะโอ้อยู่น้ำหมดยก4น้ำมันก็เป็นต่อนะโล่งมันเป็นต่อนะโอ้คุมไม่อยู่นะโล่งเงินโดนสองดอกนัดนี่ไปเลยล้มทั้งยืนเลยนะแล้วก็สวยจริงๆนะศอกนั้นนะของเสาเอกเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นศอกที่เขาศอกมาคือเป็นศอกคุณภาพเลยพูดง่ายๆนะเป็นศอกคุณภาพจริงๆนะโอ้พลาดนิดเดียวเองโล่งเงินนี่เดินมานี่สะบัดหัวเลยนะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะสำหรับโล่งเงินนะครับหนุ่มบางกะดีหรือว่าโล่งเงินดับเป็นสารคามนะครับนี่ตามติดนี่นะครับถึงครับเดินเสียลมมาเลยนะเข้ารถก่อนมาเดียวเขาเป็นยังแบบพลาดไหมพลาดที่แบบพลาดก่อนเลยเขาว่าแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างร้องเพลงดูเหมือนไม่พอใจหน้าตัวเองเลยตรงวันที่ไปพลาดเลยโดนก่อนก็ยืนไม่แน่นเลยครับถามว่าเมาไหมมันก็ถึงไม่ถึงกับเมาไม่ถึงกับเมามันก็โดนอยู่แล้วโดนอ่ะโดนยอมรับว่าโดนครับแต่จังหวะเรายืนแล้วเราไม่ดีใช่ครับเราล้มด้วยถ้าไม่โดนศอกดอกนั้นคิดว่าจะคุมอยู่ไหมน้องก็น่าจะอยู่ครับพี่อาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้เลย200,000โอ้โหอาชีพ200,000เลยครับสำหรับโล่งเงินนะน่าจะได้จริงๆครับอาจารย์ไม่แพ้เลยเสียค่าใจครับอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเป็นไปได้ก็ทำกองใหม่ก็อยากจะสักไฟสองไฟนะครับเพราะว่าเราก็ถ้าไม่โดนตรงนั้นเราก็ถือว่าเราได้ลุ้นเพราะ3-4ยกเราทำมาได้ตลอดอาวุธเราได้เยอะนะครับผมอาวุธเราได้เยอะด้วยแล้วเราเขาโดนหมัดเขาก็โค้งเคงกันหรอกก็พอดีเขามาได้รุ่นนั้นรุ่นสุดท้ายพอดีแล้วก็เกมเปลี่ยนไปเลยเกมเปลี่ยนครับทำให้เขาชกง่ายขึ้นครับผมเขาง่ายขึ้นเสียดายครับเสียดายนะเสียดายจริงนะอาชีพทั้ง200,000บาทนะฮะสำหรับโล่งเงินนะอ่ะทำไมครับทำไมครับมันไม่มีบาทไปตรงไหนบ้างครับน้องที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขมันไปก็เยอะครับต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงเองในส่วนของเรื่องของร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างเนาะก็ได้ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็80-90% 80-90% นะฮะยังไงมวยไทย5ยกนี้น้ำหนักเราเวทเก่งเราประมาณเท่าไหร่ดีเนาะเวทนี้นะครับ113 114 113 114นะก็ถ้ามีโอกาสก็บอลโอเตอร์เข็มได้โอกาสเหมาะก็จัดได้เลยครับแต่เลยก็อยากแก้มือเพราะว่าเราเป็นพลาดตัวที่ไม่ดีด้วยใช่วันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้น้องชายก่อนอื่นต้องขอโทษพ่อรันครับแล้วก็ขอโทษทีมงานสนับสนุนพี่หนุ่มบางกะดีทุกท่านครับ
ที่เป็นทีมงานสนับสนุนครับขอโทษจริงๆครับพลาดจริงๆครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องชายก็ถือว่าพลาดนิดเดียวเองฮะสำหรับโลงเงินฮะนี่ครับนักมวยหญิงของ RWS นะครับเอาละครับสาวเอกรอชัยยะไปแบบขันร้อยนะครับนี่นะครับถ้าไม่ได้นับดีผมมองว่าสูสีนะยังได้ลุ้นอยู่นะไหนสาวเอกอยู่ไหนสาวเอกน่าจะไปรับอัดฉีดนะเพราะว่านี่เป็นรองมายก3ก็เป็นรองนะยก4ก็เป็นรองโอ้โหบรรยากาศที่ดำเนินเฮ้ยวันนี้ดูเลยมวยอะไรต่างจากเยอะแยะไปหมดเลยเซฟลูกสาวลูกแก้วเลยโอเคนะครับนี่นะครับมือแตะพื้นข้างเดียวอ๋อมือแตะพื้นข้างเดียวก็มันแล้วแต่ดุลพินิจของอาจารย์บนตัวบนนะเพราะว่าถ้าไม่นับกับเพลงแห้งในบริเวณตรงนั้นถ้าไม่นับก็ทดในใจแล้วง่ายนะมันหล่นไปทั้งยืนแต่ว่าสีชิงดำเลยมาโดนแข้งมาโดนล้อมอยู่กล้าแม่แล้ววันนี้ก็ถึงไม่นับดอกนั้นก็น่าจะมาแดงแล้วมันโดนแข้งโดนสิครับคือทอดไปในใจอยู่แล้วดอกนั้นหล่นทั้งยืนแบบนั้นแล้วก็โดนศอกเต็มๆด้วยนะดวงดียังแต่ว่าร่างกายก็ของโลเงินนี่ถือว่าร่างกายดีนะเพราะว่าโดนเต็มๆแต่ลุกมาได้เนาะลุกมาเร็วมากนับก็ได้ดอกนั้นครับนับก็ได้ไม่นับก็ได้ครับดอกนั้นเนี่ยนับดีกว่าครับพระเอ็มบายใจนะครับไปพินบายใจนับดีลงนับดีแล้วก็บ่อยนับดีก็ได้สบายใจเดี๋ยวรอเสาเอกนะครับโชคชะตาเข้าข้างคนดวงดีเสมอครับผมว่าไม่น่านับกับเหมือนแค่เสียหลักเฉยๆนะเดี๋ยวต้องไปถามเสาเอกนะว่าศอกดอกนั้นนี่เข้าเต็มๆแล้วก็ควรนับหรือไม่ควรนับนะเดี๋ยวไปถามเสาเอกกันนะฮะวันนี้ต้องมีแน่นอนนะเสาเอกเนี่ยฉีดเนี่ยต้องมีครับต้องมีฮะเพราะว่าสีเสื้อนี่ต้องมีฉีดทุกไฟอยู่แล้วนะนี่มาแล้วครับโอ้โหนี่มาแล้วครับมาแล้วครับเสาเอกอัจฉริยะมีจริงๆด้วยนะครับลูกหากินนะลูกหากินลูกเขาเรียกว่าลูกหลอกนะมีเขาเบ่งไหมพี่ดูอะไรดูไม่ต่อดูดิไม่ได้ดูว่ามวยนี่ครับเสาเอกครับฮะมีเรียนนี่ครับทีมงานอชริยะนะครับทีมงานของเสาเอกนะเพื่อนๆนะมาร่วมแสดงความยินดีนะแล้วก็มีพี่หลวงสิทธิ์เพชรฉลุกันนะผู้จัดการค่ายมวยเด็ดรัดนะครับก็พาเสาเอกมาชกนะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จอีกไฟนึงนะครับผมต้องไปถามว่าได้ฉีดเท่าไหร่นะอ่ะไปดูเสาเอกกันก่อนนะครับฉีดเท่าไหร่ครับ 50,000 นะครับผมสองนั้นโดนไหมครับผมโดนครับโดนนะครับเขามีอาการเนี่ยลูกชาถ้าไม่ครับผมไม่นับถึงก็จะมาทางเรานะเตรียมการชกเนี่ยเบียดแล้วถ้าจะชูใครก็ได้การลูกน้องครับใช่ตอนที่ยังไม่ได้นับเราก็ยังมั่นใจไหมว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายก็มั่นใจแต่ว่าตรงยังไม่มั่นใจเท่าไหร่มันยังไม่แต่ว่าหลังจากที่ได้นับทำให้เราชกง่ายขึ้นเลยง่ายแล้วแล้วผู้ชกลงมาเป็นไงบ้างครับมาดีโอ้หนักแรงมากครับตอนที่สับศอกพี่เขาหล่นลงไปนี่เห็นเราชูมือเลยมั่นใจเลยนะครับเป็นไงไฟนี้พอใจผลงานไหมน้องก็พอใจครับเจอใหญ่เกินไม่ไหวนั่นน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราเราบีบได้ต่ำสุดเท่าไหร่89ครับแต่ว่าไฟนี้ต่ำสุดไฟนี้122เป็นไปเพราะอะไรถึงปล่อยมาใหญ่ขนาดนี้ครับไม่รู้เหมือนกันครับโปรเตอร์ทีมงานเนาะผู้ชมไม่ค่อยมีนะครับเราต้องหายากผมก็ต้องมาใส่อีกไม่ต้องใส่ถ้าเกิดมีรายการโปรเตอร์เห็นว่าเหมาะสมแล้วก็พี่มองมวยลูกค้าน้องชนะมากี่ไฟเนี่ย4ไฟติดเหรอ4ไฟนี่ไฟหน้านี่คิดว่ามีใครที่อยากเจอมั้ยน้องเออแต่โปรโมเตอร์ครับคือมีรายการโปรแกรมก็สนใจก็เห็นนั้นมั่นไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ต่อยนะมากันมาครับแพ้พี่นี่นะใหญ่เลยนะแล้วมีต่ำสุดร้อยเท่าไหร่พี่ครับ90แต่ว่าถ้าป้องกันแชมป์18ได้ครับแต่ว่าต่อยปกติก็19 20ไม่เกิน120ถ้าเกิดหลังจากนี้มันก็ใหญ่ไปนะใหญ่ไปครับแต่ว่าถ้าปล่อยเบียดก็ต้องดูด้วยว่าคุณโชคปล่อยใครต้องดูด้วยจังหวะที่โดนหมัดมันเป็นไงมีผู้คนว่ามั้ยไม่ครับก็เจ็บขาเสียเขาเจ็บไปเยอะเจ็บขาจังหวะนั้นคู่ชกเราบอกว่าไอ้โดนอะโดนแต่ว่าเขาไม่ได้มึนแต่ว่าเป็นจังหวะที่เขายืนไม่ดีเองทำให้ชกมันเข้าน่าจะมึนนะครับก็มีอาการอยู่ครับ
เราก็มั่นใจนะถ้าเกิดได้2นั้นเราก็คือมั่นใจเลยทำให้เราโชคสบายขึ้นเลยครับวันนี้ก็อาชีพ 50,000 ใช่ไหมครับอยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างก็การสุดรักถึงเราแล้วก็พี่เปิ้ลพี่เล็กแล้วก็พี่หลวงขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับผมไปพี่หลวงเลยครับพี่หลวงครับวันนี้วางแผนวางเกมให้น้องเข้ามาเป็นยังไงบ้างพี่หลวงเราก็ไม่ประทะอยู่แล้วครับเพราะว่าใหญ่จริงๆถ้าวันนี้ถ้าน้ำหนักสวยๆเราถือ121.2สวยเลยวันนี้พอ122.3คือใหญ่ผมพูดมาตลอดว่าใหญ่ก็คือพี่หลวงก็วางเกมวางแผนก็คือต้องชกตรงนี้แล้วคู่ชกเขาดูแข็งแรงแล้วน้องเจ็บขาตั้งแต่ยก1ที่ผมก็บอกต้องสู้นะแล้วยก4ผมดูว่าเราออกอาวุธได้เยอะแต่อาจจะน้ำหนักอาจจะลูกหนักลูกแรงอาจจะเป็นรองเขาและราคาก็ไปอีกสองครั้งตอนที่เซนมวยตะโกนบีบหนีอย่างเดียวอยู่ตอนนั้นที่หลวงรู้สึกไงครับไม่ได้กดดันครับผมชกการเตรียมว่า3ยกชกแบบไหนยก1ยก2ชกแบบไหนยก3ชกแบบไหนแล้วก็ยก4ชกแบบไหนพอยก4คือเราบอกชิงดำไปรอง21เราก็บอกขยันของนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคือสองเนี่ยเราตั้งใจมาแต่วันนี้ไม่ได้ฟันเลยแล้วก็เป็นฟันจังหวะเดียวทีเดียวได้หล่นเลยก็ทำให้เปลี่ยนเกมไปเลยครับผมนี่รวมๆก็พอใจผลงานของเราก็พอใจครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือบางคนนะครับผมเป็นคนทำมวยแล้วเราเป็นคนเขาเรียกอะไรมองไปกีฬาบางคนบอกเฮ้ยทำไมชกทรงหนีแล้วผมถามว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่มันต้องมีท่าแรงปะทะแต่น้ำหนักเขา2 โล 3 โลเนี่ยมันก็ต้องวางแผนนะครับเพราะว่ามวยเป็นศาสตร์ถ้าเราไปประท่าเขาเราก็เสร็จตั้งแต่ยก3เราก็เสร็จแล้วก็คือวันนี้ก็ชื่นชมน้องทำในที่ชมพักชื่นชมในหัวใจนักสู้เพราะว่าเราบอกว่าเออยก1ชกแบบไหนยก2แบบไหนแล้วตลอดการชกก็การรับแล้วเพื่อนมาขออะไรทุกคนที่เราตามกันบ้านมาตลอดอยู่แล้วครับรับมาเดี๋ยวเราตามสำเร็จพี่หลวงฝากถึงแฟนที่ตามเชียร์ก็ฝากถึงพี่ทีมท่านมวยเด็ดรัดออนสิยะและพี่ทีมกันครับก็ฝากติดตามน้องครับก็แพ้ชนะไม่รู้สู้แน่นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำหนักเรื่องของน้ำหนักเองคือเขาเอกต่อยน้ำหนักเท่าไหร่เองถามว่าจริงๆเราเป็นคนทำมวยเราก็อยากจะต่อยน้ำหนักที่เราพอใจแต่ทีนี้มันก็ทำให้โปรโมเตอร์เขาทำงานลำบากทีนี้เราก็ต้องให้เครดิตคนจับให้เครดิตเหมาะสมก็คือเราชกหมดนะครับเราชกหมดเราเป็นนักมวยถ้าเราเลือกชกน้ำหนัก118ใครก็ได้ในประเทศนี้ถูกไหมครับมันก็ไม่ได้ชกอีกไม่ได้ชกอีกนี่เราก็ดูว่าบางทีมันก็มีข้อจำกัดนะครับว่าเอ้ย120ต่อยกับตัวนี้ทำไม120ต่อยกับตัวนี้ไม่ได้ทำไม118ต่อยกับตัวนี้เพราะมวยแต่ละตัวมันคนละทรงคนละสไตล์อาวุธหนักนิดเลยแล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยใช่ครับใช่ครับก็ขอแสดงความยินดีกับตัวเองแล้วก็พี่หลวงด้วยนะครับวันนี้นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกไฟนึงนะสำหรับเจ้าเสาเอกนะครับก็วันนี้ก็ได้ฉีดน่าจะ50,000นะ50,000ก็อย่างที่เสาเอกบอกก็น้ำหนักนะฮะน้ำหนักเรื่องน้ำหนักก็ต้องอยู่ที่โปรโมเตอร์ครับโปรโมเตอร์เห็นสมควรก็ต่อยครับก็โปรโมเตอร์ออกมาเท่าไหร่ก็ต้องต่อยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับเดี๋ยวเราดำเนินครับมีมวยต่อนะครับมวยต่อชื่อมวยรอบ RWS นะครับของเวทีมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเอ็ดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับคู่ไหนที่สนุกเดี๋ยวติดตามยอดวิชาด้วยนะครับยอดวิชาเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์อาชีพเท่าไหร่อาชีพฉีด 50,000 บาทครับเสาเอกได้ 50,000 บาทครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอจบการไลฟ์สดก่อนนะครับ